สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์และบ้านไผ่แดงเป็นครั้งที่12ค่ะสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีเราอยู่บ้านไผ่แดงมาครบ1โหลแล้วนะคะครับผม1โหลพอดี12ตอนแล้วก็ยังมีอีกค่ะยังอยู่ไปได้แบบสนุกๆอีกหลายตอนนะคะใช่แล้วส่วนหลังจากนี้จะเป็นเรื่องอะไรเสนอมาได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชบอกมาได้เลยเสนอมาได้เลยใช่ครับมีคนหลายคนโอ้เสนอหลายชีวิตอยากฟังสามก๊กอะไรก็เสนอกันมาได้เลยนะครับตอนนี้เรื่องที่เราเล็งๆเอาไว้ก็มีหลายชีวิตซึ่งเรื่องนี้นี่มีคนเสนอมาเยอะนะคะแล้วก็มีเรื่องมอมใช่มอมนี้ก็มีคนพูดถึงมากแต่มอมเป็นเรื่องสั้นค่ะเป็นหนึ่งในเรื่องสั้นในหนังสือชุดเพื่อนนอนซึ่งในหนังสือเล่มนี้มีเรื่องดีๆเยอะไปหมดเลยอย่างเช่นฆาตกรรมก้นครัวเรื่องราวของคุณนายองุ่นมีเรื่องนิทานอีสปแบบอีกแบบหนึ่งซึ่งสนุกไม่แพ้แบบต้นตำรับแล้วก็มีอีกหลายเรื่องค่ะนอกจากนั้นก็มีสามก๊กฉบับในทุนครับซึ่งมีสองเล่มมีสองเล่มมีเบ้งเฮกแล้วก็มีโจโฉเบ้งเฮกนี่เคยอ่านไปแล้วครับก็เหลือโจโฉนายกตลอดการอันนี้น่าสนใจครับเพราะฉะนั้นเสนอมาได้เลยนะคะช่องทางติดต่อกับห้องสมุดหลังไมค์ก็มีอยู่3ช่องทางด้วยกันค่ะทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast นะครับแฟนเพจของพี่มีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube ครับผมและวันนี้ได้ข่าวว่าทาง YouTubeก็มีข้อความหลายข้อความนะคะเยอะแยะมากมายครับตอนนี้เดี๋ยวเราคงเอามาอ่านกันสักนิดนึงนะครับผมทักทายแฟนๆชาว YouTube กันหน่อยครับวันนี้จะเป็นตอนที่ชื่อว่าผิดสีผิดสีจะเป็นสีอะไรโลกนี้ไม่ได้มีแค่สีแดงสีเหลือง2สีนะคะครับผมมีหลายสีมากมายค่ะแต่ในนี้จะเป็นสีอะไรและทำไมต้องผิดสีและผิดสีแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนี่คือตอนที่12ของไผ่แดงนวนิยายเสียสีสังคมและการเมืองของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะเป็นเรื่องดังค่ะแปลเป็นภาษาต่างประเทศมากกว่า9ภาษาแล้วก็พิมพ์ในประเทศไทยนี่โหนับครั้งไม่ถ้วนเลยและนี่คือครั้งล่าสุดที่ได้รับการถ่ายทอดเป็นสื่อเสียงโดยห้องสมุดหลังใหม่ถ้าพร้อมแล้วไปบ้านไผ่แดงกันเลยค่ะวันหนึ่งสมภารกลางเข้าไปปรับทุกข์กับหลวงพ่อพระประธานในโบสถ์หลวงพ่อครับโลกมนุษย์ทุกวันนี้ยุ่งยังไงพี่กนฉันกลับไม่เห็นอย่างนั้นสมภารคนเรามันอาจจะยุ่งหรือเฉยเฉยไปบ้างแต่โลกมันก็ดูยังดีอยู่มันก็ยังหมุนไปคงเส้นคงวาตามธรรมดาของมันแต่เรื่องอะไรๆในโลกนี้มันดูไม่รู้จักจบสิ้นลงเลยนะครับหลวงพ่อสมมุติว่าอย่างนี้เถอะครับสมมุติว่าผมเริ่มนับ 1, 2, 3, 4แล้วนับไปเรื่อยๆไม่หยุดอีก100ปีไอ้ตัวเลขที่ผมนับจะมีที่สิ้นสุดลงบ้างไหมไม่มีหรอกสมภารแต่อย่าลองดีกว่าเดี๋ยวคนเขาจะหาว่าสมภารบ้าถ้าอย่างนั้นตัวเลขหรือว่าจำนวนที่เราจะนับได้มันก็ไม่มีที่สิ้นสุดนะสิครับถ้าสมภารหยุดนับเมื่อไรมันก็สิ้นสุดลงที่ตรงนั้นตัวเลขมันไม่ได้วิเศษวิโสอะไรหรอกใจสมภารต่างหากที่ไปวุ่นนับมันเขาเองแล้วสมภารก็เหมือนกับคนที่เขียนวงกลมออกไปบนแผ่นดินแล้วก็เดินไปรอบวงกลมพลางถามปัญหาตัวเองว่าเมื่อไรกูจะเดินไปถึงที่สุดเสียทีนี่วา
ฉันก็ได้แต่บอกสมภารว่าไม่มีถึงหรอกผมว่าจำนวนหรือตัวเลขมันต้องมีที่สิ้นสุดเพราะพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ว่าของทุกอย่างต้องมีที่สิ้นสุดจึงไม่ขอรับหลวงพ่อก็จริงแต่บางอย่างมันสุดลงเหมือนกับเส้นตรงหรือเหมือนกับปลายสะพานท่าน้ำเราเห็นที่สุดของมันได้ง่ายแต่บางอย่างไปจบลงเป็นวงกลมถ้าเราไม่รู้ว่ามันเป็นวงกลมเราก็เลยนึกไปว่ามันไม่มีที่สิ้นสุดถ้าสมภารอยากจะเรียนคำนวณให้รู้เรื่องสมภารก็ต้องเรียนทั้งเลขคณิตและเรขาคณิตคำตอบของหลวงพ่อทำให้สมภารกลางนั่งนิ่งอย่างงงๆอยู่สักครู่หนึ่งก่อนที่จะกล่าวต่อว่าหลวงพ่อครับคนเราที่เรียนนับเลขจำนวนของนี้ก็เห็นจะเป็นเพราะใช้ความคิดให้สมกับเป็นคนเท่านั้นเองวัวควายผมไม่เห็นมันจะนับอะไรเป็นหลวงพ่อครับความคิดของคนนี่มันมีที่สุดไหมครับสมภารเวลาสมภารพูดถึงความคิดของคนนั้นสมภารหมายถึงอะไรผมก็เป็นเพียงพระบรรนอกเท่านั้นแหละครับหลวงพ่อไม่ได้เป็นปริญญาหรืออะไรกับเขาแต่ไอ้เรื่องความคิดของคนนี่ผมก็เห็นว่ามันเหมือนกับตะเกียงที่จุดขึ้นเพื่อส่องทางให้พ้นจากความมืดในใจหรืออวิชชาเมื่อคนทุกคนอยู่ในที่มืดต่างคนก็อยากได้แสงสว่างส่องทางของตนแล้วต่างคนต่างก็จุดตะเกียงขึ้นคนละดวงสองดวงฟังฉันให้ดีๆเถอะพระบรรนอกที่สมภารพูดมานั้นก็ใกล้ความจริงอยู่สมมุติว่าคน50คนเข้ามานั่งอยู่ในโบสถ์ตอนกลางคืนมืดสนิททีนี้มีใครจุดเทียนขึ้นหนึ่งดวงต่างคนต่างก็พอเห็นหน้ากันได้รู้กันว่าใครเป็นใครครั้นแล้วคนอื่นๆก็พากันจุดเทียนขึ้นอีกทีละดวงตอนนี้ก็จะเริ่มเห็นส่วนต่างๆของโบสถ์เห็นภาพที่ผนังเห็นลายที่เสาโบสถ์เห็นขอบประตูหน้าต่างและเมื่อทุกคนจุดเทียนครบ50ดวงแล้วทุกคนจะเห็นทุกอย่างภายในโบสถ์ได้ชัดแจ้งไม่มีอะไรอยู่ในที่มืดอีกต่อไปเทียนแต่ละดวงก็เป็นเพียงแสงสว่างหนึ่งใน50แรงเทียนที่จะให้คนมองเห็นธรรมหรือความจริงแห่งชีวิตนั้นได้ถ้าทุกคนพอใจแต่เท่านี้โลกของสมภารก็คงไม่ยุ่งแต่คนเรามักไม่เป็นเช่นนั้นต่างคนต่างคิดไปว่าสิ่งต่างๆที่แลเห็นนั้นเกิดขึ้นจากแสงสว่างของเทียนที่ตนจุดขึ้นเล่มเดียวฉะนั้นต่างคนก็ต่างมุ่งแต่จะประคองเทียนของตนไม่ให้ดับต่างคนก็ต่างเดินห่างกันออกไปโบสถ์ก็กลับมืดลงไปไม่สนใจกับเทียนของคนอื่นเมื่อมุ่งแต่จะรักษาเทียนของตนไม่ให้ดับต่างคนก็ต่างเดินห่างออกไปโบสถ์ก็กลับมืดลงไปอีกแสงสว่างที่รวมกันเป็นดวงใหญ่ให้ทุกคนได้เห็นทุกอย่างแจ่มแจ้งนั้นก็กระจัดกระจายออกไปเป็นแสงสว่างดวงเล็กๆเพียงแรงเทียนเดียวต่างคนต่างก็เห็นส่วนต่างๆของโบสถ์ที่เทียนของตนส่องอยู่ตรงหน้าเท่านั้นนี่แหละสมภารโลกมนุษย์ทุกวันนี้ก็อยู่ในลักษณะเช่นนั้นคนในโลก
ต่างก็เดินกันไปคนละทางไม่เชื่อความคิดเห็นของกันและกันต่างคนก็ต่างถือเอาแสงสว่างของตนเองเป็นสรณะท่ามกลางความมืดที่มีอยู่รอบตัวเห็นอะไรนิดนิดหน่อยหน่อยที่เทียนของตนส่องให้เห็นได้ก็ยึดถือเอาสิ่งนั้นว่าเป็นถูกเป็นจริงฉันจึงอยากจะบอกสมภารว่าความคิดของคนนั้นมีที่สิ้นที่สุดลงได้ไม่ใช่ว่าจะคิดอะไรได้ใหม่ๆเรื่อยไปแต่ความคิดนั้นจะสิ้นสุดลงได้ที่ทำคือความจริงและจะสิ้นสุดลงก็เมื่อคนในโลกเอาแสงสว่างของตนมารวมกันเข้าเท่านั้นเห็นจะเป็นเพราะอย่างนั้นนะสิขอรับหลวงพ่อที่โลกเราทุกวันนี้มีสงครามเย็นถูกแล้วสัมภารหรือจะเรียกว่าสันติภาพร้อนก็ได้เมื่อสมภารกลางเดินออกมาจากโบสถ์แล้วกลับขึ้นไปบนกุฏิก็เห็นแก่นแก่นกำจรมานั่งคอยอยู่แล้วด้วยสีหน้าที่ไม่ปกตินักพอไปถึงสมภารกลางก็ทักขึ้นก่อนใครตายหรือแก่นวันนี้มานั่งหน้ามุ่ยอยู่คนเดียวเนี่ยไม่มีใครตายหรอกสมภารแต่ฉันมีเรื่องเดือดร้อนนิดหน่อยสังคมเป็นอะไรไปเหรอหรือว่าการสู้ระหว่างชนชั้นชักจะไม่ค่อยดีสมภารแล้วก็เป็นซะแบบนี้เพื่อนฝูงกำลังมีทุกข์แทนที่จะช่วยกลับพูดเป็นเล่นไปเสียหมดเอาว่าไปสหายแกวนมีทุกข์มีร้อนอะไรก็ว่ามามันเรื่องเจ้าน้องชายของฉันคนเดียวนั่นแหละฮะคนไหนสมภารกลางถามแล้วก็นึกออกก็พูดต่อไปทันทีเออจริงสิเจ้ากิ่งน้องชายแกวนนั่นน่ะเหรอแม่มันหายไปจากไผ่แดงตั้งแต่เราเล็กๆจนฉันเกือบลืมแน่นึกว่าแกวนไม่มีพี่น้องที่ไหนอีกพอนึกถึงเจ้ากิ่งน้องชายของแก่นออกสมภารกลางก็นึกถึงเรื่องเมื่อครั้งที่ตนยังเด็กๆยังจำได้ดีเสมือนกับเกิดขึ้นเมื่อวานเจ้ากิ่งน้องชายแก่นเป็นเด็กที่มีนิสัยเรียบร้อยเป็นผ้าพับไว้เมื่อสมภารยังเด็กๆวิ่งเล่นอยู่กับแก่นที่บ้านน้าสาวของแก่นที่อยู่ชัยนาทมาเยี่ยมแม่แก่นสมภารกลางยังจำถ้อยคำได้เมื่อน้าสาวของแก่นออกปากขอเจ้ากิ่งไปเลี้ยงเป็นลูกพี่ฉันก็ไม่มีลูกมีเต้าขอลูกฉันไปเลี้ยงสักคนเถอะนะพี่เอ็งก็เลือกเอาสิจะเอาคนไหนแม่ของแก่นตอบอย่างเต็มใจฉันขอเจ้ากิ่งนี่แหละมันค่อยนบน้อมหน่อยพอน้าสาวของแก่นตอบแม่ของแก่นก็นิ่งอึ้งอยู่ครู่หนึ่งเอ็งไม่เอาเจ้าแก่นหรือต่อให้พี่ใส่ถาดมาให้แล้วแถมน้ำจิ้มอีกถ้วยหนึ่งฉันก็ไม่เอาน้าแก่นตอบอย่างแน่ใจตั้งแต่นั้นเจ้ากิ่งก็ลงเรือหายไปกับน้าแล้วก็ไม่ได้เยี่ยมกลายมาไผ่แดงอีกเลยจนใครๆก็พากันลืมและเด็กที่เกิดมารุ่นหลังขนาดเจ้าเทียมเจ้าถมสหายของแก่นนั้นก็ไม่รู้จักเอาเลยทีเดียวสมภารกลางรำลึกถึงเรื่องที่ผ่านไปร่วม30ปีนั้นได้ดีแล้วก็ถามแก่นขึ้นมาว่าแล้วเจ้ากิ่งเป็นอะไรไปฉันก็ไม่ได้พบกับเขามา20กว่าปีแต่นานๆเขาก็ส่งข่าวมาทีนึงคราวนี้เขาส่งข่าวมาว่าเขาจะมาเยี่ยมบ้านอ้าวแล้วยังไงฮะ
พี่น้องกันก็ต้องมาเยี่ยมกันบ้างสิแกวนไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยนี่เรื่องมันยากอยู่สมภารฉันไม่อยากให้เจ้าเทียมเจ้าสายหรือว่าใครๆที่มันนับถือฉันอยู่รู้ว่าเจ้ากิ่งนะเป็นน้องของฉันแท้ๆเลยสหายแกวนเป็นอะไรไปเนี่ยเป็นโรควัตถุนิยมขึ้นสมองหรืออย่างไรกันฉันไม่เข้าใจเลยว่าทำไมถ้าเป็นสันติชนก้าวหน้าอย่างแกวนจะต้องอับอายด้วยเหรอว่ามีน้องชายฉันไม่ได้อายว่ามีน้องชายหรอกสมภารแต่กิ่งน้องชายของฉันน่ะเขาขี้คลาดมาตั้งแต่เด็กๆฉันก็รู้ผู้ใหญ่เลยเห็นว่าเรียบร้อยแต่เรื่องมันไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นคือว่าเขาไปอยู่ที่ชัยนาทเสนานแล้วก็เขาที่เมืองชัยนาทนั้นก็มีแต่พวกนายทุนแล้วก็พวกปฏิกิริยามีเจ้าของที่ดินมีพวกขูดรีดมีนักบวชนั่นแหละน้องยังไงก็เป็นน้องตัดกันไม่ขาดแต่ว่าถ้าต่างคนต่างอยู่ก็ไม่เป็นไรมันสำคัญอีตรงที่ว่าเขาเกิดจะมาเยี่ยมบ้านเท่านั้นแหละถ้าพวกพ้องฉันมันรู้ว่าฉันมีน้องชายแท้ๆเป็นอย่างนั้นน่ะมันก็คงจะหมดความนับถือฉันเท่านั้นเองสมภารกลางไม่สามารถถอดใจฟังคำพูดอันคลุมเครือของแกว่นได้อีกต่อไปก็เลยจับเข่าแกว่นถามตรงๆว่านี่บอกมาตรงๆเถอะแกว่นไอ้เจ้ากิ่งมันไปทำอะไรเป็นขี้ยาหรือว่าเป็นขี้เรื้อนหรือว่าเคยติดคุกติดตารางมาถึงได้อับอายนักเป็นอย่างนั้นเสียอีกยังจะดีแต่ไม่ใช่อย่างนั้นนะสิสมภารเฮ้ยบอกให้พูดมาตรงๆเฮ้ยไอ้เจ้ากิ่งมันเป็นอะไรไปแกว่นก็ตอบอ้อมแอมอ้อมแอมแต่จับใจความได้ว่าน้าที่รับเจ้ากิ่งน้องชายไปเลี้ยงนั้นให้เจ้ากิ่งบวชเนนตั้งแต่ยังเล็กแต่หลังจากนั้นเมื่อบวชแล้วก็ไม่สึกอีกเลยเจ้ากิ่งร่ำเรียนแล้วก็บวชเป็นพระจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เป็นมหา5ประโยคโอ้ยสนุกละแกวนสหายแกวนเอ้ยผู้มีอุดมการณ์ก้าวหน้ามีน้องชายเป็นมหาหาประโยคก็นั่นนะสิสมภารถ้าเข้ามาถึงไผ่แดงเด็กๆมันรู้เข้ามันจะหัวเราะเยาะฉันได้ฉันไม่อยากให้ใครรู้ว่ามหากิ่งเป็นน้องชายฉันแล้วฉันก็ไม่อยากให้เขารู้ว่าฉันเองมีความคิดเห็นอย่างไรเฮ้ยแล้วแกวนใจฉันทำอย่างไรฮะถ้าเขามาเขาก็คงจะมาอยู่วัดนี้ฉันก็เลยอยากจะฝากไว้กับสมภารข้อนั้นไม่ขัดข้องเลยยินดีซะอีกสมภารกลางตอบอย่างเต็มใจจริงๆแต่ในแกว่นก็ขอร้องต่อไปว่าขอให้สมภารสงบปากสงบคำอย่าได้เที่ยวไปบอกกับใครว่ามาหากิ่งเป็นน้องชายของตนแล้วก็อย่าได้เอาเรื่องของตนไปคุยกับมหากิ่งแล้วก็บอกว่ามหากิ่งจะมาถึงพรุ่งนี้หลังเพลนและในแกว่นก็จะมาคอยอยู่ที่นี่ฉันก็ไม่มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์อะไรหรอกแกว่นถ้ามีพระอคันตุกะมาค้างฉันก็ได้แต่ต้อนรับท่านท่านจะเป็นญาติโยมกับใครก็ไม่ใช่เรื่องของฉันที่จะต้องไปประกาศพี่น้องใครใครไม่รับก็ตามใจเฮ้ยฉันมันเคราะห์ร้ายซะจริงพวกปฏิกิริยาพวกชนชั้นกลางพวกศักดินาพวกคนล้าสมัยมีอยู่เต็มโลกทำไมฉันจะต้องมีน้องชายเป็นพระประเรียนด้วยก็ไม่รู้ฉันว่ามหากิ่งต่างหากที่เคราะห์ร้าย
เมื่อโลกเต็มไปด้วยคนที่มีความคิดแปลกๆชอบเล่นแร่แปรธาตุก็มีเล่นพระเครื่องก็มีชอบถือลัทธิต่างๆที่มีอิทธิฤทธิ์ล่องหนอยู่ยงคงกระพันชาตรีทำไมมหากิ่งท่านจะต้องมาได้พี่ชายที่ก้าวหน้ารุดหน้าอย่างในแกวนก็ไม่รู้แกวนฟังแล้วก็สั่นหัวก่อนจะตอบอย่างอ่อนใจว่าต่างคนต่างก็มีปัญหาเดือดร้อนด้วยกันทั้งนั้นแหละสมภารรอไว้ถึงตาสมภารบ้างก็แล้วกันห้องสมุดหลังไม้โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองฟังมาตั้งนานนะคะหลายคนก็คงจะเดาไม่ถูกว่าเอ๊ะตกลงเจ้ากิ่งนี่เป็นอะไรถึงได้ดูอึกอักอับอายปรากฏว่าเป็นพระมหา5ประโยคโอ้โหกลายเป็นว่าเป็นพระใหญ่เลยนะครับพี่คือมหา5ประโยคนี่หมายถึงคนที่สามารถสอบเปลี่ยน5ประโยคได้ครับซึ่งถ้าเกิดว่าทำได้เนี่ยก็แสดงว่าคนคนนี้มีความรู้ทางธรรมคือไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะคือถือว่าเป็นพระที่เก่งอ่ะสอบได้5ประโยคเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจแต่ในแกวนกลับรู้สึกเสียฟอร์มแม่ไม่ถูกกับพระไม่น่าเลยถึงกับมาขอร้องกันเลยทีเดียวครับแล้วก็มีการแอบแช่งสมภารกลางเอาไว้ด้วยรอไว้ถึงตาสมภารบ้างสำหรับบทต่อไปนะคะชื่อว่าพระอาทิตย์ขึ้นได้ก็ตกได้ยังคงมีเรื่องราวของมหากิ่งน้องชายของแก่นแก่นกำจรค่ะแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชาว YouTube กันสักนิดนึงก่อนก็แล้วกันค่ะครับผมทักทายชาว YouTube ทุกท่านนะครับตอนนี้ก็น่าจะเพลิดเพลินกับสยามคือบ้านของเรากันอยู่ใกล้จบแล้วใช่ไหมใกล้จบแล้วครับก็สวัสดีคุณอัธยาก่อนเลยนะครับสวัสดีครับฟังเพลินเลยขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับสวัสดีน้องเจเจนะครับน้องเจเจบอกว่าเจเจดีใจมากที่ได้ฟังเรื่องไผ่แดงครับยินดีนะครับน้องเจเจชอบฟังไผ่แดงด้วยเจเจน่าจะฟังหลากหลายช่องทางมากครับพี่ต่อมาคุณวราพรครับเขียนมาบอกว่าคนทุ่งสงนครศรีค่ะฟังแล้วมีความสุขจังขอบคุณมากนะครับโอ้อยู่ทุ่งสงเลยนะคะครับทุ่งสงนี่เป็นอำเภอที่มีโอกาสไปหลายครั้งเพราะว่าคุณศรีวิไลผู้จัดท่านนึงก็เป็นคนทุ่งสงเหมือนกันครับเป็นที่ที่ไปน่าจะประมาณสัก 2-3 ครั้งเลยนะทุ่งสงเนี่ยทั้งไปจริงๆแล้วก็ไปแวะด้วยสถานีรถไฟทุ่งสงสวยมากค่ะครับต่อมาคุณชำนาญครับเขียนมาบอกในโรงแรมผีครับบอกว่ากำลังสนุกต่อครับต่อได้เลยนะครับโรงแรมผีนี่ต่อได้ยาวๆเลยเรามีเพลย์ลิสต์ไว้ให้แล้วเข้าแล้วออกยากนะคะโรงแรมแห่งนี้เจอหลวงนฤบาลนี่ไปไหนไม่รอดเลยค่ะใช่แล้วก็สวัสดีคุณเพชรนะครับเขียนมาบอกว่าชอบเรื่องนี้พอดีอยากฟังครับสมภารกลางแห่งวัดไผ่แดงโอ้โหขอบคุณมากนะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นคอมเมนต์สุดท้ายแล้วครับคุณสุเชษเขียนมาบอกว่าสวัสดีครับสั้นๆเท่านี้ครับสวัสดีสวัสดีค่ะมาที่ YouTube ใต้คลิปที่คุณได้ฟังไปหรือว่าจะมาที่เพจของดิฉันเองรัศมีมณีนินหรือว่าเพจของไทย PBS ก็ได้นะคะครับผมติดต่อกันมาได้ทุกช่องทางเลยนะครับที่สะดวกทาง YouTube ทางแฟนเพจไทย PBS Podcast แล้วก็ทางเพจพี่หมีรัศมีมณีนินติดต่อมาได้เลยเสนอแนะเรื่องใหม่มาก็ได้เช่นกันค่ะครับตอนนี้เราอยู่กับไผ่แดงเรื่องราวความเป็นไปของความคิดเห็นที่ต่างกันของอดีตเพื่อนรักเอ๊ะจริงๆก็ยังคงเป็นเพื่อนรักกันอยู่ใช่แล้วเพื่อนรัก2คนสมภารกลางและในแก่นบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชค่ะไผ่แดงนะคะ
ถ้าพร้อมแล้วเรากลับไปที่บ้านไผ่แดงกันอีกครั้งหนึ่งค่ะไปดูซิว่าเรื่องราวของมหากิ่งจะเป็นยังไงแล้วก็บทนี้เนี่ยจะมีเรื่องราวของพระอีกรูปหนึ่งเพิ่มเข้ามาด้วยไปกันเลยค่ะมหากิ่งน้องชายของแก่นแก่นกำจรนั้นมาอยู่ที่วัดไผ่แดงได้ไม่กี่วันก็กลับไประหว่างนั้นสมภารกลางก็ไม่ได้แพร่งพรายให้ใครรู้ว่ามหากิ่งเป็นน้องชายของแก่นแล้วก็สังเกตว่าเมื่อพี่น้องสองคนนี้มาพบกันที่วัดต่างฝ่ายต่างทักทายกันเหมือนคนที่ไม่คุ้นเคยกันเป็นเพราะความห่างไกลจากกันไปเป็นเวลานานปีพี่น้องสองคนจึงกระดากอายแล้วก็เจือนกันอยู่มากและเมื่อแก่นไม่พยายามที่จะให้ความคุ้นเคยสนิทสนมพระมหากิ่งก็มาอยู่ที่วัดเงียบๆ 2-3 วันแล้วก็ลากลับไปวันที่พระมหากิ่งลากลับนั้นสมภารกลางสังเกตเห็นว่าแก่นแก่นกำจรมีสีหน้าแสดงความโล่งใจมากแต่สมภารกลางมิได้โล่งใจไปด้วยและความหนักใจของสมภารกลางเพิ่งจะเริ่มต้นเพราะเมื่อมหากิ่งมาเยี่ยมไผ่แดงนั้นท่านไม่ได้มาองค์เดียวแต่มีพระอีกรูปหนึ่งตามมาด้วยและเมื่อพระมหากิ่งกลับไปแล้วพระรูปนั้นก็ไม่ได้กลับไปด้วยกันหรือจากวัดไผ่แดงไปแต่ทำท่าว่าจะอยู่ที่วัดไผ่แดงต่อไปโดยไม่มีกำหนดพระรูปนั้นชื่อพระจรูนแต่แรกสมภารกลางก็นึกเอาเองว่าพระจรูนกับพระมหากิ่งคงจะเป็นพระร่วมอารามเดียวกันเพราะเห็นมาด้วยกันจึงต้อนรับจัดให้อยู่ในกุฏิที่ว่างอยู่หลังหนึ่งแต่พระจรูนนั้นขอตัวบอกว่าจะขออยู่ที่ศาลาวัดจะได้เจริญสมถภาวนาแต่องค์เดียวโดยสะดวกต่อมาก่อนที่พระมหากิ่งจะกลับท่านก็ได้บอกกับสมภารกลางว่าความจริงแล้วพระจรูนกับตนนั้นไม่ได้รู้จักกันมาก่อนเลยเพิ่งจะมาพบกันในเรือตอนเดินทางมาไผ่แดงนี่เองได้สนทนาปราศัยกันระหว่างเดินทางและเมื่อพระจรูนรู้ว่าพระมหากิ่งจะมาไผ่แดงก็อาศัยติดตามมาด้วยอ้างว่าอยากจะหาวัดอันอยู่ห่างไกลชุมนุมชนเป็นที่วิเวกเพื่อบำเพ็ญสมาธิพระมหากิ่งขัดไม่ได้ก็พาตัวมาด้วยเมื่อสมภารกลางรู้เช่นนี้ก็เริ่มมองพระจรูนด้วยความวิตกเพราะว่าสังเกตเห็นตั้งแต่วันแรกแล้วว่าพระจรูนนั้นมีหูตาท่าทางและอากัปกิริยาบางอย่างที่ไม่น่าไว้วางใจพอพระมหากิ่งกลับไปแล้วสมภารกลางขึ้นไปบนศาลาที่พระจรูนขออาศัยก็ได้เห็นว่าพระจรูนเข้าครอบครองศาลาวัดนั้นเสียแล้วอย่างจริงจังโดยจัดที่นอนเอาไว้ปลายอาสนะสงฆ์ทางหนึ่งอีกด้านหนึ่งจัดไว้เป็นที่บูชามีพระพุทธรูปหน้าตาแปลกๆวางอยู่หลายองค์มีบาทน้ำมนต์มีตะเกียงน้ำมันมีกรดมีสังกระดิ่งเล็กๆอีกอันหนึ่งมีสายสินวงไว้อย่างที่สมภารกลางไม่เคยเห็นแล้วก็มีใบสีที่ทำด้วยกระดาษเงินกระดาษทองอันเล็กๆตั้งอยู่หลายอันสมภารกลางต้องเลิกคิ้วด้วยความแปลกและไม่พอใจเราคนกันเมื่อเห็นว่าที่บูชานั้นมีรูปฤาษีปั้นด้วยปูนปลาสเตอร์สูงขนาดแค่คืบตั้งอยู่3รูปมองดูรูปนั้นเป็นรูปฤาษีลืมตารูปหนึ่งหลับตารูปหนึ่งแต่ฤาษีอีกตนหนึ่งนั้นมีตัวเป็นกวางไปเลยทีเดียวหน้าที่บูชานั้นมีหนังเสือดาวอยู่ผืนหนึ่งพระจรูนนั่งขัดสมาธิประนมมือหลับตาอยู่บนนั้นดูแน่นิ่งไม่ติงกายสรุปความแล้วบรรยากาศที่พระจรูนสร้างขึ้นบนศาลาวัดนั้น
เป็นบรรยากาศที่ห่างไกลศาสนาพุทธที่สมภารกลางรู้จักเลื่อมใสไปไกลทำนองหนักไปในทางไสยศาสตร์และพระจรูนในขณะนั้นก็ทำท่าว่าเป็นฤาษีดูไม่เหมือนเพื่อนสหธรรมิกของสมภารกลางเลยสมภารกลางขึ้นไปยืนดูอยู่ครู่หนึ่งเห็นพระจรูนนั่งนิ่งไม่ติงกายก็กระแอมขึ้นเบาๆ คุณโอมพระสุรัสวดีโอมเท้ามหาพรหมโอมแม่พระโคงคาโอมแม่พระธรณีสุวรรณหังษาโอมพระยาหงทองพระยาราชสีนะโมพุทธายะนะมะอะอุปรากฏว่าพระจรูนพูดโต้ตอบโดยไม่ลืมตาหรือเหลียวดูสมภารกลางเลยสมภารกลางถึงกับขนลุกเกลียวด้วยความอายเริ่มจะเข้าใจขึ้นมาบ้างแล้วว่าเหตุใดแก่นแก่นกำจรจึงอับอายนักหนาที่มีน้องชายบวชเป็นพระอยู่นอกลัทธิของตนสมภารกลางเคยถือว่าภิกษุทุกองค์เป็นพี่น้องร่วมสายโลหิตกับตนในพระตถาคตแต่เมื่อไม่เห็นพระจรูนนุ่งเหลืองห่มเหลืองเช่นเดียวกับตนแต่กำลังประกอบพิธีแปลกๆและภาวนาคาถาแกว่งๆเช่นนั้นสมภารกลางก็ถึงกับขนลุกสู้ด้วยความละอายแทนพระเหลืองเกิดรังเกียจเกิดวิจิกิจฉาขึ้นมาทันทีสมภารกลางใช้พรหมวิหารเข้าข่มพรางซุดตัวลงนั่งใกล้ๆกับพระจรูนคุณจรูนผมเองนะพระจรูนตอบด้วยเสียงครางตัวเริ่มสั่นหัวเข่าเต้นฟาดกระดานอยู่ปังๆเอานั่นเป็นอะไรไปเล่าสมภารกลางร้องรีบช่วยบาดน้ำมนต์ของพระจรูนที่วางอยู่หน้าที่บูชามาอุ้มไว้ในท่าเตรียมพร้อมนึกว่าถ้าพระจรูนถึงกับล้มลงนอนชักดิ้นชักงอก็คงจะต้องเอาน้ำมนต์สาดกันให้โชคแต่พระจรูนจะเหลือบเห็นด้วยทางในว่าสมภารกลางจะเอาจริงหรืออย่างไรก็ไม่ปรากฏแต่ต่อมาก็เปลี่ยนอาการค่อยๆสงบลงในที่สุดพระจรูนก็ลดมือลงลืมตาแล้วก็เอ่ยปากถามเป็นภาษาคนคำแรกว่าใครปุโถผมเองนะคุณจะใครที่ไหนสิอีกอะไรนั่งกันอยู่แค่นี้จำไม่ได้เหรอพระจรูนกรอกตามองหน้าสมภารกลางแล้วยกมือลูบหน้าผากช้าๆแหมท่านสมภารนั่นเองทำผมซะเกือบแย่เอ๊ะผมก็ไม่ได้ทำอะไรสักหน่อยเพียงแต่เรียกชื่อเท่านั้นเองอ๋อไม่เป็นไรหรอกครับคราวนี้เคราะห์ดีจิตของผมมันกลับเข้ามากายทันแต่ต่อไปถ้าท่านสมภารกระโตกระตาอย่างนี้อีกพลาดพลั้งไปผมอาจจะถึงตายก็ได้เพราะว่าเส้นสัมพันธ์ระหว่างจิตกับกายมันขาดจากกันฮะขนาดนั้นเที่ยวหรอคุณเที่ยวปล่อยจิตไปถึงไหนน่ะนะถ้าบำเพ็ญได้ขั้นนี้แล้วจะปล่อยไปถึงไหนก็ได้พระจรูนตอบอย่างไว้ภูมิในขณะที่เสียงในใจของสมภารกลางก็ร้องขึ้นลั่นว่าอุตริมนุสธรรมนี่แล้วที่ท่านห้ามไว้ละแต่สมภารกลางก็สะกดใจนิ่งอยู่พระจรูนก็เลยบอกต่อไปว่าเมื่อกี้ผมปล่อยใจไปเบื้องบนได้พบเห็นอะไรหลายอย่างเป็นต้นว่าอะไรบ้างสมภารกลางก็อดถามไม่ได้ได้เฝ้าพระอริยบุคคลพระจรูนตอบหน้าตาเฉยแม้แต่ตาก็ไม่กระพริบแล้วก็ยังบอกอีกว่าได้พบพระสกิทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์พระนิพพานแล้วคุณรู้ได้อย่างไรว่าพระอะไรเป็นพระอะไรดูท่านที่หน้าตักสิครับ
พระโสดาบันหน้าตัก10ศอกพระสกิทาคามีหน้าตัก8ศอกพระอนาคามีหน้าตัก10ศอกพระอรหันต์15ศอกพระนิพพานหน้าตัก20ศอกพระนิพพานก็มีหน้าตักเหมือนกันหรอคุณเอามีสิครับเมื่อกี้ผมกำลังถามปัญหาธรรมท่านอยู่ทีเดียวถามใครถามพระนิพพานเหรอครับกำลังออกรถทีเดียวพอดีท่านสมภารมาเรียกผมเลยเกือบแย่เรื่องอย่างนี้อย่าประมาทนะครับถึงล้มถึงตายได้ง่ายๆพระจรูนก็ย้ำในขณะที่สมภารกลางก็รู้สึกว่าเรื่องนี้มันชอบกลแต่ก็ไม่รู้ว่าจะพูดกับใครได้แต่พูดต่อไปว่าชอบกลนะคือว่าผมขึ้นมาเยี่ยมดูทุกสุขเท่านั้นเองคุณอยู่ที่นี่สบายดีไม่ขาดแคลนอะไรไม่ใช่เหรอไม่ขาดแคลนเลยครับตั้งแต่ผมมาอยู่วัดนี้ชาวบ้านใจบุญมาปวารณาเป็นอุปถาหลายคนแล้วเมื่อคุณสบายดีก็แล้วไปมีธุระหรือว่าขาดแคลนอะไรก็บอกผมได้วันแล้วสมภารกลางก็เดินลงจากศาลาบ่ายหน้าขึ้นกุฏิในใจนั้นรู้สึกไม่สบายเลยเพราะพระจรูนทำท่าว่าจะมาอยู่วัดไผ่แดงเป็นประจำและจะสำแดงอิทธิฤทธิ์หรือเผยแพร่ลัทธิแปลกๆอย่างไรต่อไปอีกอันนี้สมภารกลางเดาไม่ออกเพลวันนั้นในขณะที่สมภารกลางนั่งฉันข้าวอยู่องค์เดียวบนกุฏิก็เห็นชาวบ้านเอาของมาถวายพระจรูนบนศาลาหลายคนจริงอย่างที่พระจรูนพูดเอาไว้พอฉันเสร็จชาวบ้านกลุ่มนั้นก็ยังไม่กลับต่อมาก็เห็นคนเอาของมาถวายพระจรูนทั้งเช้าและเพลนานวันเข้าก็มีคนเดินขึ้นลงศาลาที่พระจรูนอาศัยอยู่ทุกวันตลอดวันทั้งเช้าและเย็นแม้ในเวลากลางคืนดึกดื่นก็มีคนมาหาพระจรูนบ่อยๆสมภารกลางก็สงสัยอยู่ครันๆว่าพระจรูนจะมาตั้งลัทธิอะไรขึ้นที่วัดนี้พออดรนทนไม่ไหวเข้าจริงๆสมภารกลางก็ไปเมียงมองอยู่ที่ศาลาวัดตอนนั้นเป็นตอนโพรเพรเข้าใต้เข้าไฟแล้วแสงไฟจากเทียนและตะเกียงน้ำมันหน้าที่บูชาของพระจรูนส่องแสงสว่างอยู่วอมแวมสมภารกลางและเห็นพระจรูนกำลังนั่งบริกรรมบนอะไรพึมพำอยู่บนหนังเสือในท่าที่สมภารกลางเคยเห็นมาแล้วมีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งประมาณ 4-5 คนซึ่งสมภารกลางรู้จักดีว่าเป็นครอบครัวเดียวกันกำลังนั่งอยู่ที่พื้นศาลาเบื้องหน้าตรงที่พระจรูนนั่งบริกรรมอยู่ทุกคนนั่งอ้าปากมองหน้าพระจรูนตาไม่กระพริบแล้วก็แสดงอาการว่าเพ่งเล็งคอยฟังว่าพระจรูนจะพูดจาว่าอะไรพระจรูนหลับตาสนิทปากก็ท่องบนถ้อยคำที่สมภารกลางเห็นว่าไม่สู้จะเป็นภาษาคนนักอีกครู่หนึ่งพระจรูนก็เกิดอาการเกรงแขนสั่นขาสั่นหัวเข่ากระทบพื้นดังปังปังแล้วก็ร้องว่าหลังห้าหน้าสิบยิบเอา11มาตั้งทั้งเอา8หารเหลือเศษเอา7เข้าคูณเอา0ต่อท้ายมหาพรหมแม่พระธรณีชาวบ้านทั้งหลายพอได้ยินก็ก้มลงกราบอย่างยินดีแล้วก็พูดซุบซิบกันผู้ชายคนหนึ่งเอากระดาษดินสอจดถ้อยคำที่พระจรูนร้องออกมาแล้วชาวบ้านที่นั่งอยู่ที่นั้นต่างคนต่างก็คลานเข้าไปหน้าที่บูชาควักธนบัตรจากพกจากกระเป๋า
เอาลงหย่อนบาท ที่พระจรูญวางไว้สมภารกลางเห็นอย่างนั้นก็รู้สึกว่าลมสะว่านขึ้นมาในท้องมีอาการเหมือนจะอาเจียนทันทีรีบเดินโซเซลงจากศาลาไม่อยากจะสู้หน้าชาวบ้านที่กำลังจะกลับความสงสัยที่เคยมีอยู่อย่างไรก็สิ้นไปหมดแล้วไม่มีปัญหาเหลืออยู่อีกเลยว่าพระจรูญมีความขลังและศักดิ์สิทธิ์ทางไหนพระจรูญไม่ใช่พระรักษาโรคไม่ใช่พระหมอดูไม่ใช่พระมีอาคมขลังทางอยู่ยงคงกระพันแต่เป็นพระบอกใบ้เลขท้ายรางวัลที่หนึ่งสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อชาวบ้านจะได้เอาไปคิดสระตะแทงสลากกินรวบความโกรธเคืองหรืออารมณ์อันขุ่นมัวอื่นๆมิได้ผุดขึ้นมาในใจของสมภารกลางเลยความรู้สึกอย่างเดียวที่สมภารกลางรู้ว่าตนมีนั้นคือความละอายสมภารกลางอายแทบจะแทรกแผ่นดินหนีที่ได้เห็นพระซึ่งอยู่ในสมณเพศเช่นเดียวกับตนประพฤตินอกลู่นอกทางไปสู่อบายมุขคืนนั้นทั้งคืนสมภารกลางนอนไม่หลับสมภารกลางไม่รู้จะหาทางออกอย่างไรดีจะไปบอกให้พระจรูญไปเสียให้พ้นก็ไม่แน่ใจว่าจรูญแรงไปหรือไม่จะเข้าไปพูดจาห้ามปรามก็รู้อยู่แก่ใจว่าพระจรูญพูดจามีกลเม็ดเด็ดพลายมากอยู่ตนเองก็เป็นคนเจ้าโมโหพูดกันไปพูดกันมาเกิดไม่รู้เรื่องยั้งใจไม่อยู่ไปทุบตีเขาเข้าก็จะเกิดเรื่องอื้อฉาวไม่งามหน้าในส่วนทางพระวินัยอื่นๆที่ระบุไว้แน่ชัดก็ไม่เห็นพระจรูญจะผิดที่ข้อไหนสมภารก็ได้แต่นิ่งอยู่แต่ก็หลบหน้าคนที่มาวัดโดยเฉพาะแก่นแก่นกำจรนั้นสมภารกลางได้แต่ภาวนาขออย่าให้ได้พบปะกันเลยในขณะนี้เพราะสมภารกลางรู้ดีว่าแก่นจะพูดอย่างไรเขาจะหยิบยกเอาความประพฤติของพระจรูญขึ้นมาตำหนิรุนแรงสักเพียงใดสมภารกลางรู้สึกท้อถอยใจเมื่อนึกถึงเรื่องนี้เพราะสงครามจิตวิทยาที่สมภารกลางทำกับแก่นแก่นกำจรนั้นกำลังจะพ่ายแพ้โดยพระจรูญมาทำให้สมภารเป็นฝ่ายแพ้ในที่สุดโรคเล่นหวยหรือสลากกินรวบก็ลุกลามไปทั่วไผ่แดงคนเดินขึ้นเดินลงศาลาวัดไผ่แดงตลอดวันพากันโจษจันเรื่องคำบอกใบ้ของพระจรูญซึ่งเดี๋ยวนี้เลื่อนฐานะขึ้นไปเป็นหลวงพ่อผลจากอบายมุขนั้นก็เริ่มปรากฏให้เห็นชัดได้ในไผ่แดงชาวบ้านบางคนเสียหวยหมดเนื้อหมดตัวแต่คนที่ร่ำรวยเพราะถูกหวยก็มีอยู่บ้างทำให้ชื่อเสียงของหลวงพ่อจรูญยังดีอยู่วันหนึ่งสมภารกลางก็ข่มใจตัวเองให้สงบเดินเข้าไปพูดกับพระจรูญยามว่างคนนี่คุณจรูญอย่าหาว่าผมอย่างนั้นอย่างนี้เลยถ้าที่คุณประพฤติอยู่ทุกวันนี้ผมหนักใจซะจริงเอาทำไมล่ะครับท่านสมภารพระจรูญตีหน้าซื่อถามเหมือนไม่รู้เรื่องผมก็นึกว่าผมเนี่ยช่วยท่านสมภารเรียกคนเข้าวัดท่านสมภารไม่ประสงค์เหรอมันไม่ใช่อย่างนั้นคุณจรูญแต่ที่คุณที่คุณสมภารจะพูดออกมาตรงๆว่าที่มหาจรูญบอกใบ้หวยเบอร์แหมก็กระดากปากกระดากใจเพราะถึงอย่างไรพระจรูญก็ยังครองผ้าเหลืองอยู่สมภารกลางก็เลยพูดอ้อมแอมอ้อมอ้อมไปว่าที่คุณทำอยู่ทุกวันนี้นะใครเขารู้เขาจะไม่ว่าคุณปรารถนาลาภสักการะมากไปหน่อยเหรออ๋อมันเป็นเรื่องของปฏิปทาครับท่านสมภารคนเขาเลื่อมใสผมก็ไม่ทราบจะทำอย่างไรผมก็นั่งบริกรรมเข้าสมาธิของผมเฉยๆใครจะอยู่หรือไม่อยู่ก็ไม่รู้แต่
ระจรูนลดเสียงลงเป็นกระซิบกระซิบบอกสมภารกลางว่าวันหนึ่งวันหนึ่งคนเขาถวายปัจจัยเต็มๆบาทผมเก็บไว้ในปีบโน่นเห็นจะหลายหมื่นอยู่ท่านสมภารจะเอาอะไรจะสร้างกุฏิใหม่หอระฆังใหม่ซ่อมศาลาการประเรียนซ่อมท่าน้ำจะก่อสร้างอะไรผมก็ไม่ขัดขอรับเป็นธุระเองอย่าวิตกจะเอาอะไรได้ทั้งนั้นสมภารกลางลุกขึ้นยืนแล้วก็รีบสาวเท้าลงจากศาลาเลือดในกายนั้นร้อนสู้ไปด้วยความโทมนัสความละอายจะต่อล้อต่อเถียงกับพระจรูนอย่างไรก็ไม่เป็นประโยชน์แน่สมภารกลางสาวเท้าเข้าโบสถ์เพื่อเอาหลวงพ่อพระประธานเป็นที่พึ่งเมื่อเล่าเรื่องพระจรูนให้หลวงพ่อฟังจบแล้วหลวงพ่อก็บอกว่าพระศาสนาของเราเก่าแก่มากสมภารเหมือนต้นโพใหญ่ที่ขึ้นมา 2,000 กว่าปีย่อมมีนกหรือสัตว์มาอาศัยมีกาฝากมาเกาะจะทำอย่างไรได้สมภารเป็นแกนของศาสนาก็ทนเอาปุโธผมเหลืออดเหลือทนจริงๆครับเฮ้ยคราวนี้ผมทั้งเจ็บทั้งอายหลวงพ่อว่านกกาจะมาอาศัยก็ตามทีเถอะเฮ้ยแต่ถ้านกมันขี้รถหัวผมคนเดียวจะให้ผมทำอย่างไร ก็ไล่นกไล่ก็ได้หรอครับแต่ถ้าผมให้เขาออกจากวัดเขาไปนั่งให้หัวอยู่นอกวัดคนไผ่แดงก็ฉิบหายเท่ากันถ้าอย่างนั้นก็ต้องจับไปปล่อยซะให้พ้นสมภารกลางกราบหลวงพ่อสามหนแล้วก็เดินยิ้มอย่างสบายอารมณ์ออกจากโบสถ์พอถึงกุฏิก็เรียกเด็กให้พายเรือไปตามแก่นแก่นกำจรพอแก่นมาถึงสมภารกลางก็รีบชวนเข้าไปพูดกันในกุฏิ2ต่อ2อยู่นานแล้วก็มีคนเห็นแก่นเดินลงจากกุฏิสมภารลงเรือกลับบ้านคืนนั้นราวตี2พระจรูนก็สะดุ้งตกใจตื่นเมื่อมีบุรุษร่างใหญ่2คนบุกเข้ามาในมุ้งพระจรูนรู้สึกว่ามีใครเอาผ้ามาอุดปากจึงพยายามดิ้นรนต่อสู้แต่ชายร่างใหญ่2คนนั้นก็ปล้ำพระจรูนเอาผ้ามัดมือไพร่หลังจนได้แล้วพระจรูนก็รู้สึกว่าถูกหามไปลงเรือในยามมืดเรือนั้นแล่นออกจากวัดไผ่แดงแล้วก็แล่นไปอีกไกลพระจรูนไม่มีทางรู้ได้เลยว่าเรือลำนั้นแล่นไปทางไหนรู้แต่ว่าแล่นไปไกลมากในที่สุดเรือนั้นก็จอดลงพระจรูนรู้สึกตัวว่าถูกโยนขึ้นตะลิ่งปี๊บที่ใส่เงินไว้นั้นถูกโยนตามมากริ่งอยู่ข้างๆตัวพระจรูนได้ยินเสียงหัวเราะเกร้าๆของชาย2คนและเสียงหัวเราะนั้นก็ลอยไกลออกไปจนในที่สุดก็หายไปในความมืดรุ่งอรุณของวันรุ่งขึ้นสมภารกลางกับแก่นแก่นกำจรยืนกันอยู่2คนที่ศาลาท่าน้ำหน้าวัดแก่นหัวยุ่งแล้วก็เสื้อฉีกขาดเป็นรอยริ้วส่วนสมภารนุ่งสบงตัวเดียวทั้ง2คนยืนหันหน้าไปทางทิศที่แสงเงินแสงทองกำลังจับขอบฟ้าตัวแกเล็กนิดเดียวแต่แกก็แข็งแรงนะสมภารนั่นนะสิไอ้ฉันก็โยนแกขึ้นตะลิงแรงไปหน่อยแต่ตรงนั้นหญ้าปล้องมันขึ้นหนาหน่อยแกคงไม่เจ็บหรอกสิ้นเคราะห์ไปทีแกเห็นจะไม่กล้ากลับมาอีกขอบใจละสหายแกวนที่ช่วยเหลือแข็งแรงก
คนอื่นที่เขาไม่ใช่สหายอย่างแกวนเขาคงกลัวบาปกลัวกรรมไม่กล้ามาปลุกปล้ำจับพระมัดไปปล่อยหรอกสมภารอย่าพูดดีไปที่ฉันทำให้ก็เพราะว่าสมภารช่วยฉันไว้เรื่องมหากิ่งนั่นหรอกมีอย่างหรือคนมีอุดมการณ์อย่างเดียวกันเช่นพระจรูกับสมภารไม่น่าจะทำกันเลยสีเหลืองอย่างเดียวกันแท้ๆเอาทนาแกวนถ้าเมื่อไรถึงตาแกวนอยากจะจับสหายมาเล่นกอล์ฟหรือว่าจับเมาเซตุงที่สีแดงเหมือนกันไปปล่อยแล้วก็บอกฉันเถิดฉันรับรองว่าจะสมนาคุณให้ถึงที่ทีเดียวสมภารนี่วอนซะจริงแกว่งบนแล้วก็หันหน้าไปดูดวงอาทิตย์ยามอรุณที่กำลังโผล่พ้นทิวไม้สมภารกลางก็หันไปดูเช่นเดียวกันและทั้งสองต่างก็รู้ว่าพระอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าไปเมื่อเย็นวานนี้มาโผล่ขึ้นใหม่ในเช้าวันนี้แต่พอเย็นลงก็ตกกลับไปเช่นเคยไม่มีใครแก้ไขหรือหยุดรถพระอาทิตย์ได้ได้คำตอบแล้วนะคะว่าผิดสีหมายถึงอะไรนะคะก็ทั้งเหลืองทั้งแดงเนาะพี่มีผิดได้กันหมดไม่ว่าจะสีอะไรแต่ว่ารอบนี้นี่โอ้โหออกแนวบู๊นะคะ คือสมภารกลางลงมือเองเลยโอ้โหนี่นึกไม่ถึงนะเนี่ยจับไปปล่อยตอนแรกเนี่ยยังนึกว่าสมภารกลางให้แกว่นเนี่ยไปเอาสมัครพรรคพวกใช่แล้วก็จับพระจรูนเนี่ยเอาไปปล่อยแต่ปรากฏว่าเรื่องแบบนี้จะไปคุยกับคนอื่นก็อย่างที่บอกคนอื่นเขาอาจจะไม่กล้าทำต้องถึงมือพระด้วยกันก็เลยต้องลงมือเองโดยมีสหายแกว่นสังหรณ์ใจตั้งแต่ตอนที่บอกว่าก้มลงกราบหลวงพ่อแล้วก็เดินยิ้มอย่างสบายอารมณ์ออกจากโบสถ์โอเคถือว่านึกออกแล้วว่าจะทำยังไงถือว่าได้เรื่องนี่คือไผ่แดงนะคะกับบทที่ชื่อว่าผิดสีฟังเรื่องนี้แล้วคุณคิดถึงอะไรยังไงบ้างไหมคะประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่สีไม่ได้อยู่ที่เป็นพวกเดียวกันอย่างเดียวนะคะแต่อยู่ที่ว่ามีอุดมการณ์มีความคิดมีความเชื่อและมีการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องหรือว่าที่เหมาะสมตามอุดมการณ์นั้นหรือไม่คือไม่ได้หมายความว่าสีเดียวกันและจะต้องเข้าข้างกันตะพึดตะพือไปใช่สีเดียวกันก็มีปัญหากันได้แต่ว่าตรงนี้บางทีมันก็อาจจะหาเกณฑ์ยากอยู่เหมือนกันนะคะครับเพราะว่าแต่ละคนก็อาจจะมองว่าเกณฑ์ของฉันนี่แหละเป็นเกณฑ์ที่ถูกต้องใช่มันตอนที่หลวงพ่ออธิบายนะพี่เทียนเราส่องเห็นอะไรเราก็เอานั้นเป็นเกณฑ์คือเขาก็เห็นของเขาครับเขาก็คิดว่าอันนั้นแหละถูกต้องเราก็เห็นของเราเราก็คิดว่าเกณฑ์อันนี้แหละภาพอันนี้แหละเป็นภาพที่ถูกต้องจริงๆแล้วมันก็อาจจะถูกต้องทั้งสองเพียงแต่ว่ามันไม่ถูกต้องทั้งหมดเท่านั้นเองใช่บทนี้ก็ให้ข้อคิดที่น่าคิดน่าตรองลึกซึ้งนะคะครับสำหรับตอนต่อไปค่ะคุณจิตเตรนโอ้โหตอนนี้นี่น่าจะโดนใจในแกว่นสิทธิแห่งชนกรรมาชีพนะคะติดตามได้ตอนหน้าค่ะครับที่เราจะกลับมาที่บ้านไผ่แดงอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะกลับบ้านใครบ้านมันไปก่อนนะคะครับแล้วก็อย่าลืมค่ะถ้าชอบบ้านไผ่แดงอย่าลืมชวนเพื่อนมาเที่ยวไผ่แดงกันเยอะๆนะคะครับผมวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง